ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้รับชมรับฟังรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาประจำวันจันทร์ที่22เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2567ทุกท่าน วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่2ของการเข้าพรรษาเทศกาลวันเข้าพรรษาเทศกาลการทำบุญทำกุศลเนื่องในวันเข้าพรรษาต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬบูชาก็ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งอีกปีหนึ่งเมื่อวานเป็นวันเข้าพรรษาวันที่21วันอาทิตย์ที่21รายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาโดยท่านพระอาจารย์ดร.พระมหาอัมพรท่านก็มีประเด็นอื่นที่ปารภเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชาต่อเนื่องยังไม่ได้กล่าวถึงวันเข้าพรรษาทั้งในช่วงรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาและในช่วงปารภธรรมของวันอาทิตย์ก็คือช่วงไหว้พระสวดมนต์ให้ธรรมะก่อนฉันและแม้กระทั่งรายการธรรมะยามบ่ายประจำวันอาทิตย์ท่านก็มีประเด็นอื่นที่ได้แบ่งปันแต่ว่ายังไม่ได้กล่าวถึงเรื่องของการเข้าพรรษาอาตมาก็เลยเก็บตก ในส่วนนี้เพราะว่าเมื่อเทศกาลเข้าพรรษาเวียนมาถึงก็เป็นช่วงเวลาที่เราชาวพุทธก็จะได้ทบทวนเรื่องราวทำความเข้าใจกล่าวถึงพูดถึงประเด็นหรือว่าเรื่องราวในช่วงวันเข้าพรรษาก็จะเป็นการกระตุ้นเตือนให้รู้ถึงความเป็นมาเป็นไปที่เกี่ยวข้องกับวันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษาปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่21เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2567ก็คือเมื่อวานซึ่งเป็นเรื่องการเข้าพรรษาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ข้อปฏิบัติของพระสงฆ์ว่าในแง่หนึ่งก็คือว่าเป็นเรื่องของพระสงฆ์ล้วนๆแต่ว่าในแง่หนึ่งก็มีความเกี่ยวข้องโยงใยกันกับญาติโยมกับพุทธบริษัทชาวพุทธฝ่ายคารวาสด้วย วันเข้าพรรษานั้นเป็นวันอย่างที่ทุกท่านรับทราบรับรู้กันก็คือเป็นวันที่พระสงฆ์ท่านจะต้องอธิษฐานจิตอธิษฐานเข้าอยู่จำพรรษาณที่ใดที่หนึ่งณอาวาสแห่งใดแห่งหนึ่งณวัดแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นระยะเวลา3เดือนตลอดฤดูฝนซึ่งก็เริ่มนับตั้งแต่วันแรม8ค่ำโทษทีวันแรม1ค่ำเดือน8วันแรม1ค่ำเดือน8ก็คือหลังจากปัดอาสาฬบูชา1วันไปจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน11ตลอดระยะเวลา3เดือนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาเข้าพรรษาแต่ว่าเรื่องของ วันเข้าพรรษานั้นตามพระวินัยก็จะมีการเข้าพรรษาอยู่2ประเภทหรือว่า2วันก็ว่าได้หนึ่งก็คือเขาเรียกว่าปุริมะพรรษา
คือพรรษาแรกเข้าพรรษาแรกโดยช่วงเวลาก็คือนับตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน8ไปจนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11แต่หากว่ามีเหตุสุดวิสัยจำเป็นไม่ทันในการอธิษฐานเข้าพรรษาแรกก็สามารถที่จะเข้าพรรษาหลังได้เข้าพรรษาหลังเนี่ยเราเรียกว่า ปัจฉิมพรรษาคือพรรษาหลังนั่นก็คือนับถอยไปอีก1เดือนก็จะตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน9แล้วก็ไปสิ้นสุดที่ขึ้น15ค่ำเดือน12ขยับไปอีก1เดือนอันนี้ก็เป็นการเข้าพรรษาหลังที่พระพุทธเจ้าท่านได้อนุญาตไว้เหมือนกันเพราะว่า มันมีเหตุมันมีความเป็นมาที่บางทีท่านตั้งใจที่จะเข้าพรรษาแรกแต่ว่าเดินทางมาไม่ทันในอาวาสในสถานที่ที่ท่านกำหนดไว้ก็เพื่อเอื้อเฟื้อต่อเหตุการณ์แบบนี้ต่อพระสงฆ์ที่อาพาธในการอธิษฐานเข้าพรรษาแรกก็เลยเปิด อนุญาตไว้ให้อธิษฐานเข้าพรรษาหลังแต่ว่าพระจะต้อง อธิษฐานเข้าพรรษาณที่ใดที่หนึ่งถ้าไม่อธิษฐานเข้าพรรษาก็ถือว่าเป็นความผิดเขาเรียกว่าเป็นอาบัติพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้ว่าถ้าไม่อธิษฐานเข้าพรรษาก็จะปรับหรือว่าจะเป็นอาบัติทุกกฎอาบัติทุกกฎก็คือว่าประพฤติไม่ดีกระทำไม่ถูกต้องนะเพราะว่ามีธรรมเนียมมาแล้วมีบทบัญญัติมาแล้วไม่ประพฤติปฏิบัติตามก็แสดงว่าทำไม่ถูกต้องเขาเรียกว่าทุกกฎทุกแปลว่าไม่ดีกฎก็คือกตะนั่นเองกตะที่แปลว่าทำแล้วกะละมาจากกะละกะละธาตุในการกระทำพอมันเป็นอดีตที่ทำแล้วก็เรียกว่าลงตะปัจจัยเป็นกตะทุกกฎก็คือทำไม่ถูก ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติไว้เพื่อความเรียบร้อยดีงามของหมู่คณะสงฆ์ของการอยู่ร่วมกันเอาว่ากันว่าการเข้าพรรษานั้นในช่วงแรกๆในสมัยพุทธกาลในช่วงแรกๆในช่วงต้นพุทธกาลเนี่ยยังไม่มีการบัญญัติเรื่องเกี่ยวกับการเข้าพรรษาเรื่องการบัญญัติข้อวัดข้อปฏิบัติหรือแม้กระทั่งที่เรียกว่าพระวินัยหรือว่าศีลของพระเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บัญญัติเมื่อมันมีเหตุมาเมื่อมันมีเรื่องเกิดขึ้นเมื่อมันมีมูลมีเหตุเกิดความไม่เรียบร้อยหรือว่าเกิดการเสนอแนะหรือเกิดการติเตียนของชาวบ้านหรือว่าของคณะสงฆ์ด้วยกันเองก็ตามเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงจะบัญญัติดังนั้นรวมไปถึงเรื่องของการเข้าพรรษาเหมือนกันมีกลุ่มที่ศึกษาพระวินัยอยู่กลุ่มหนึ่งกลุ่มนานาวินิจฉัยโดยพระมหาศีลานันท์เนี่ยได้กล่าวไว้ว่าการเข้าพรรษาการบัญญัติการเข้าพรรษาเนี่ยพระพุทธเจ้ามาบัญญัตินะอันนี้ตามที่ท่านนะตามที่ท่านคงจะไปเจอข้อมูลที่ไหนอาตมายังไม่เจอนะแต่ว่าท่านคงจะไปเจอข้อมูลหลักฐานที่ไหนเห็นบอกว่ามา บัญญัติเรื่องการเข้าพรรษานี่ในพรรษาที่20ในพรรษาที่20หรือว่า21เนี่ยคือผ่านไปประมาณ20ปีเอาว่าถ้าไม่20ก็21อ่ะฟังแล้วก็เลือนไปหน่อยนึง แต่ว่าหมายถึงว่าช้าไปมากทีเดียวนะแล้วว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วแล้วก็มีการบวชมีคณะสงฆ์เกิดขึ้นหลายปีนะ20ปีนี่ก็ไม่น้อยถ้าตามข้อมูลที่เขาว่านี่นะ
จึงเริ่มมีการบัญญัติการเข้าพรรษาทีนี้ก็สืบเนื่องมาจากสืบเนื่องมาจากชาวบ้านเนี่ย เขาร้องเรียนนะเขาร้องเรียนหรือว่าเขาตำหนิก็ว่าได้โดยมันมีธรรมเนียมของนักบวชลัทธิอื่นๆเนี่ยในช่วงฤดูฝนเนี่ยเขาหยุดการเดินทางนะหยุดการจาริกไปในที่ต่างๆอยู่ประจำที่ประจำทางชาวบ้านชาวเมืองเขาก็รับรู้แล้วก็รู้สึกอาจจะยอมรับว่าเป็นเรื่องดีแต่ทีนี้ทางพระในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยยังจาริกอยู่จาริกเพื่ออะไรก็นับตั้งแต่พรรษาแรกที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าจรถะภิกขเวจาริกังนะพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงเที่ยวไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์หรือของแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ช่วยเหลือชาวโลกเนี่ยนับตั้งแต่นั้นเนี่ยพระสงฆ์ก็ออกจาริกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปโปรดสัตว์ไปอบรมสั่งสอนไปให้ธรรมะแก่ญาติโยมไม่มีวันหยุดไม่หยุดเลยไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนฤดูฝนฤดูร้อนฤดูหนาวก็ท่องเที่ยวไปตลอดด้วยมีเจตนาว่าจะไปโปรดสรรพสัตว์หรือบางทีก็คือเป็นเรื่องของการจาริกไปเพื่อไปหาที่สัปปายะเพื่อที่จะกระทำสมณธรรมประพฤติพรหมจรรย์ถ้าในกรณีถ้าเราจะแบ่งว่าพระในสมัยพุทธกาลแบ่งเป็นสองพวกหลักๆก็คือหนึ่งพวกที่เป็นอเสขะคือไม่ได้ศึกษาละไม่ต้องศึกษาแล้วก็คือบรรดาผู้ที่บรรลุธรรมแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าพระเสขะพระอเสขะก็คือผู้ไม่ต้องศึกษาจบการศึกษาแล้วอีกประเภทที่สองก็คือพระเสขะก็คือพระที่ยังต้องศึกษายังต้องพัฒนาอบรมตนก็นับตั้งแต่พระปุถุชนธรรมดาไปจนถึงพระอนาคามีเนี่ยพระอนาคามีอริยบุคคลขั้นที่3แล้วเนี่ยก็ยังจัดอยู่เป็นพวกพระเสขะคือยังต้องศึกษาเพราะว่ายังมีเรื่องที่ต้องศึกษายังไม่จบการศึกษาอันนี้ก็พระเสขะเหล่านี้ท่านก็นอกจากจะจาริกไปเพื่ออบรมสั่งสอนหรือว่าโปรดประชาชนโปรดสัตว์ที่ว่ากันแล้วนี่ก็ยังมีเจตนาในเรื่องของการไปแสวงหาที่สัปปายะไปแสวงหาครูบาอาจารย์ที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติด้วยก็กระทำกันมาเรื่อยๆอย่างนี้จนมีเหตุมีเรื่องที่ชาวบ้านเขาร้องเรียนเขาเห็นว่านักบวชในพระพุทธศาสนาเนี่ยเที่ยวไปไม่หยุดไม่หย่อนนะไม่มีการพักไม่เหมือนนักบวชจากลัทธิอื่นจากศาสนาอื่นเขามีการหยุดพักเขามีการอยู่กับที่ช่วงฤดูฟ้าฤดูฝนเนี่ยแล้วเขาก็อ้างตามที่มาอย่างที่ทุกท่านหรือบางท่านอาจจะรู้หรือยังไม่รู้ก็ตามนะก็คืออ้างที่มาอ้างเหตุอีกอย่างหนึ่งนะว่าการที่เที่ยวเดินทางไปเที่ยวจาริกไปในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่ฝนฟ้าตกแล้วก็มีเราพืชพันธุ์ธัญญาหารเนี่ยเติบโตหรือว่าผู้คนก็เพาะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารข้าวกล้าอะไรต่างๆตลอดจนถึงความเป็นไปก็คือสัตว์เล็กสัตว์น้อยพวกมดแมลงต่างๆเนี่ยมันก็โยกย้ายหรือว่า ปรับตัวหรือปรากฏตัวตามสภาพของอากาศถ้าอย่างที่เรารู้ถ้าฝนตกมากฝนตกมากเนี่ยมดแมลงมันก็เคลื่อนย้ายย้ายไปหาที่สูงย้ายไปหาที่ปลอดภัยบนดินบนอะไรนี่เยอะแยะ
รือบางทีแมลงที่ได้อาศัยน้ำฝนความชื้นของฝนที่จะต้องโผล่ขึ้นมาก็บินหรือปรากฏตัวเยอะแยะมากมายบางทีการเดินไปเนี่ยมันก็มีสิทธิ์นะไปเหยียบไปเบียดเบียนไปเหยียบสัตว์เหล่านั้นมดแมลงเหล่านั้นก็เป็นจริงดูจากความเป็นไปแล้วเนี่ยถ้าเดินทางอะไรไปเราก็จะเห็นว่าหน้าฝนบางทีมดหนีน้ำหนีความปลอดภัยไปหาที่สูงแล้วก็กระจายหรือว่าเดินหรือว่าเคลื่อนย้ายไปบนภาคพื้นดินการที่เราเดินไปตามถนนหนทางบางทีมันก็มีสิทธิ์เหยียบนี่แหละเขาเห็นว่าพระในทางพุทธศาสนาเนี่ยยังเที่ยวจาริกอยู่เนี่ยก็เหยียบมดแมลงตายแล้วรวมไปถึงเขาบอกว่าบางทีในการเดินทางมันต้องผ่านทุ่งไร่ทุ่งนาหรือว่าผ่านไร่ปลูกพืชพันธุ์ระยะหารผ่านนาผ่านทุ่งนาในการเขาทำนาปลูกข้าวบางทีพระก็เผลอไปเหยียบคันนาให้เสียหายเพราะว่าเป็นคันนาก็คือว่าบางทีมันเป็นคันนาใหม่เขาเรียกว่าเขาทำคันนาเขาอันใหม่นะมันยังไม่แข็งยังไม่อยู่ตัวก็เขาปั้นเป็นคันนาเนี่ยทีนี้มันผลไปเหยียบพระไปผ่านไปก็ไปทำให้คันนาเขาเป๋เลยว่าเขาพังนะก็รวมไปถึงบางทีไม่รู้ว่าที่ไหนเขาหว่านอะไรไว้เนี่ยเดินเห็นว่าโล่งๆอะไรก็ผ่านไปเนี่ยก็ไปเหยียบไปย่ำพืชพันธุ์ธัญญาหารที่เขาเพาะปลูกไว้เขาก็ติตำหนิเอานะตำหนิเอาแล้วก็เรื่องจนถึงพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็เลยบัญญัติอย่างที่ว่าบัญญัติให้มีการเข้าพรรษาไม่ว่าจะเป็นพรรษาแรกหรือพรรษาหลังก็ต้องเอาสักพรรษาหนึ่งแต่โดยหลักทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะอธิษฐานเข้าพรรษาแรกนั่นแหละคือวันแรม1ค่ำเดือน8แล้วก็ไปจนถึงคืน15ค่ำเดือน11อย่างที่ว่าอันนี้เป็นช่วงของการ เข้าพรรษาหรือว่ามีมูลเหตุกันมานะมีมูลเหตุกันมาในเรื่องของการเข้าพรรษาบรรยากาศในช่วงนี้ก็จะเห็นได้ว่า ในวัดต่างๆในสื่อต่างๆนะก็จะเขาเรียกว่าโพสต์หรือว่านำเสนอกิจกรรมอันตั้งแต่ช่วงอาสาฬหบูชาวันอาสาฬบูชาต่อเนื่องมาจนถึงวันช่วงเทศกาลเข้าพรรษาวันเข้าพรรษากลายมาเป็นเทศกาลในเมืองในพุทธศาสนาในเมืองไทยเรากลายมาเป็นเทศกาลที่สำคัญแล้วก็มีการประกอบกิจกรรมทางศาสนาประกอบกิจกรรมทำบุญทำกุศลกันตลอดพรรษาหรือว่านับตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษาอย่างที่ประเพณีที่เรารู้กันทราบกันนะก็คือ เรื่องของการจัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นสำหรับที่จะใช้ของพระสงฆ์ในระหว่างพรรษาที่เรารู้กันก็คือมีการถวายเทียนจำนำพรรษาเทียนพรรษาหรือว่าเทียนจำนำพรรษาก็คือถวายประทีปถวายเทียนพรรษาเพื่อให้พระท่านได้จุดให้แสงสว่างจุดเพื่อให้เกิดแสงสว่างในการที่จะศึกษาปฏิบัติหรือทำกิจกรรมในภาคกลางคืนอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่สืบเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลสมัยอดีตเนี่ยนะก็อย่างที่เรารู้กันเนี่ยก็คือประทีปหรือว่าไฟฟ้าเนี่ยมันยังไม่มีมันมีแต่ประทีปที่เกิดจากตะเกียงหรือว่ากระบองหรือว่าใต้หรืออะไรก็แล้วแต่ละที่จะให้แสงสว่างแล้วก็ว่าหนึ่งในนั้นก็มีเทียนเขาทำมาแบบไหนมีการถวายเทียนแล้วก็เพื่อที่จะได้ใช้ตลอด3เดือนนะเข้าพรรษามันเป็นเวลา3เดือนเนี่ยก็ถวายเล่มใหญ่ๆหน่อยนะ
ไม่รู้เป็นมาอย่างไรแรกๆก็อาจจะเป็นถวายเท่าที่มีอ่ะเล่มขนาดไหนที่ผลิตกันมีกันแต่ต่อมาก็มีพัฒนาการถวายเล่มใหญ่เพื่อให้จุดได้ตลอดระยะเวลา3เดือนในปัจจุบัน แม้เรื่องของการความจำเป็นในการใช้เทียนพรรษาก็มีน้อยแล้วเนี่ยหรือแทบจะไม่มีแล้วแต่ก็คิดว่ายังมีอยู่ในบางวัดในบางท่านที่ไปจำพรรษาในที่ที่ห่างไกลไฟฟ้ายังไม่ถึงเนี่ยเทียนก็ได้ช่วยได้ใช้บางก็มีบางทีบางท่านหาวิเวกหาที่วิเวกในเขาในถ้ำที่ไฟฟ้ายังไม่ถึงก็อาศัยเทียนนี้ก็คงจะมีแม้มีไม่มากแต่ก็คงมีอยู่นะแต่ว่าเราเมื่อไม่ได้จุดใช้ในแง่ของการให้แสงสว่างเพราะมีไฟฟ้ามาทดแทนแล้วเราก็ยังมีประเพณีตามวัดในทั่วๆไปนะโดยเฉพาะอย่างนี้คือในต่างจังหวัดหรือประจำหมู่บ้านอะไรต่างๆเนี่ยเมื่อมีการถวายเทียนพรรษาเขาก็จะจุดเป็นการจุดบูชาเพราะว่าจุดเทียนจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัยหรือบูชาพระเวลาสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยก็เป็นสิ่งที่กระทำกันอยู่ตามวัดที่มีความสะดวกในบางวัดก็อาจจะไม่มีการจุดเขาบอกว่าไม่ได้จุดประทีปไม่ได้จุดถึงแม้กระทั่งธูปเพราะว่ามันเป็นมลพิษว่าอย่างนั้นมันเกิดควันดำมันเกิดควันที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพก็ว่ากันไปก็ปรับเปลี่ยนกันไปเห็นตามสมควรแต่ถ้าที่ใดยังมีความสปายะมีความสะดวกเขาก็จะจุดเทียนจุดธูปจุดธูปจุดเทียนเนี่ย ก็โดยที่มานะมันถ้ามันความพร้อมถ้ามันลงตัวมันก็คงจะต้องมีการจุดแหละเพราะว่าถวายเทียนก็เพื่อที่จะจุดให้มีแสงสว่างอาศัยแสงสว่างหรือว่าให้แสงสว่างเนี่ยบูชานะเป็นการสื่อถึงการบูชานะมันก็มีในสมัยอดีตเนี่ยอย่างเท่าที่นึกได้จำได้ก็อย่างเช่นพระอนุรุทธะเนี่ยเคยถวายประทีปเคยถวายเทียนเคยถวายประทีปแด่พระเป็นการบูชาเนี่ยก็เขาบอกว่ามีส่วนเป็นเหตุปัจจัยทำให้ท่านนั้นมีดวงตาทิพย์หรือว่ามีตาทิพย์มีจักษุทิพย์ได้ทิพยจักษุก็คือมีตาที่วิเศษที่รู้เห็นได้เหนือมนุษย์เนี่ยเขาก็ว่าเป็นอธิสงมาจากตามเรื่องราวนะว่าเป็นอธิสงมาจากการถวายประทีปนี้แล้วก็ทั่วไป ตามข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยก็คือเมื่อถวายประทีปก็คือต้องจุดถวายนะฮะธูปก็มีเจตนาก็คือว่าเพื่อให้เกิดความหอมหรืออาศัยกลิ่นหอมเนี่ยบูชาก็จะต้องจึงมีการจุดแต่กระนั้นก็ยังว่านั่นแหละก็คือเอาตามความนิยมความเป็นจริงความเป็นไปในบางที่ในห้องในอาคารนี่มันอาจจะไม่มีการระบายที่ดีหรือว่าจะต้องรักษาความเรียบร้อยบางทีการจุดเทียนจุดธูปไปนานๆในบริทุกควันธูปควันเทียนนี่ก็มีผลต่อสีสันของผนังอาคารห้องหับอะไรต่างๆและรวมไปถึงท่านในแง่ครับว่าสูดควันอะไรก็คิดกันว่าเป็นเรื่องอันตรายก็งดกันไปอย่างอเมริกาที่วัดพุทธปัญญาเรานี้ก็เรียกว่าหรือในหลายๆวัดเนี่ยก็เรียกว่าเรื่องการจุดธูปจุดเทียนนี้ก็ปรับไปก็คือให้ไม่มีการจุดธูปจุดเทียนถ้ามีธูปมีเทียนก็คือสักแต่ว่าวางเอามาตั้งไว้เอามาวางไว้เป็นเครื่องสักการะเป็นเครื่องบูชาโดยไม่ต้องจุด
ก็ปรับกันไปตามสถานการณ์ตามความเป็นไปแต่ว่าโดยทั่วไปที่เมืองไทยเราก็จะจุดได้ในส่วนหนึ่งก็คือเป็นธรรมเนียมมาอีกส่วนหนึ่งก็คือ บ้านเมืองเขาไม่ได้เคร่งครัดที่อเมริกานี่เขาจุดเทียนจุดอะไรไฟเนี่ยโดยเหตุโดยไม่มีเหตุอันควรเนี่ยไม่ได้จุดเขาบอกว่าถ้าจะก่อไฟอะไรทั่วๆไปไม่มีเหตุจำเป็นเนี่ยใช้ไม่ได้เลยถ้ามันมีเปลวมีไฟมีควันอะไรขึ้นในบางทีเพื่อนบ้านก็โทรไปฟ้องหน่วยงานหรือว่าบางทีเขาเห็นควันเห็นอะไรก็คือพวกเจ้าหน้าที่อะไรเข้ามาดับพงดับเพลิงอะไรเนี่ยแล้วก็เขาห้ามจุดซีซัวนะฮะทั่วไปมันก็ต่างกันแต่บ้านเมืองเราก็ทำได้นะตามอัธยาศัยทำเหมาะตามควรนั่นแหละแม้ว่าไม่ได้จุดในการเพื่อที่จะให้แสงสว่างเพื่อทำกิจกรรมใดๆก็เป็นการจุดเขาเรียกว่าจุดบูชาพระอันนั้นในส่วนของการถวายเทียนพรรษานอกจากนั้นก็ยังมีการถวายผ้าวัสสิกสาดกหรือว่าผ้าอาบน้ำฝนนะผ้าอาบน้ำฝนก็ถวายตามธรรมเนียมที่ปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลอันมีนางวิสาขาเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มในการถวายผ้าอาบน้ำฝนผ้าอาบน้ำฝนก็คือผ้าที่พระท่านถ้าหากว่าจะมาอาบน้ำฝนในที่แจ้งเนี่ยก็ใช้ผ้านี้นุ่งอาบนะก็อย่างที่เรารู้ท่านเราท่านรู้กันมาก็คือนางวิสาขาเนี่ยที่เป็นเหตุให้ต้องถวายผ้าอาบน้ำฝนเนี่ยก็เพราะว่าในวันหนึ่งที่นางวิสาขาได้จัดทำบุญที่บ้านเนี่ยเช้าวันทำบุญนั้นก็บังเอิญฝนตกหนักพระพุทธเจ้าก็อนุญาตให้พระท่านได้อาบน้ำฝนได้ชำระร่างกายได้ก็เลยสมัยนั้นพระท่านก็สมัยพุทธกาลผ้ามันหายากแล้วการใช้ผ้าของพระก็อนุญาตเพียงแค่3ผืนที่เรียกว่าไตรจีวรมันก็มีผ้าสบงผ้าสบงก็คือผ้านุ่งนะคล้ายๆเป็นผ้าถุงเนี่ยผ้านุ่ง2ก็คือจีวรผ้าห่มจีวรนี่ก็คือใช้ห่มนะ3ก็คือสังฆาติผ้าทับซ้อนผ้าสังฆาตินะผ้าพาดทับซ้อนก็เอาไว้เป็นผ้าสำรองก็ว่าได้นะฮะในกรณีที่ผ้าห่มแล้วมันยังกันร้อนกันหนาวกันแมลงไม่ได้ก็ตัวผ้าสังฆาติก็ช่วยได้หรือในคราวกลางคืนอย่างเนี้ยก็ใช้แทนผ้าห่มใช้แทนผ้าห่มได้ใช้เพิ่มเป็นผ้าห่มได้หรือว่าในคราวที่เราจะต้องซักผ้าห่มคือผ้าจีวรซักจีวรนะกำลังตากให้แห้งอะไรอยู่เนี่ยเราก็ใช้ผ้าสังฆาตินี้มาห่มแทนได้ใช้แทนได้ก็เป็นอย่างนั้นอันนี้หน้าที่ของผ้าสังฆาติปัจจุบันเราก็อนุโลมกันไปก็เห็นว่าผ้าสังฆาติมันจะเก็บไว้ดีเก็บไว้ได้ดีก็คือพับใช่พับให้เป็นแถบเป็นแนวแล้วก็เอามาพาดไว้แล้วก็ใช้ในช่วงทำสังฆกรรมของพระแต่ว่าแต่เดิมนะเขาใช้จริงใช้ห่มใช้ทดแทนบางช่วงที่ทำความสะอาดหรือซักจีวรอันมีแค่3ผืนดังนั้นเวลา จะต้องอาบน้ำฝนหรืออาบน้ำอะไรนุ่งอาบน้ำมันไม่มีพระก็เลยพระก็เลยเปลือยกายอาบน้ำฝนเพราะว่ากันว่าในจังหวะที่อาบน้ำฝนฮะนางวิสาขาก็ส่งบริวารหรือว่าส่งคนใช้เนี่ยให้ไปบอกสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีโทรศัพท์เนาะถ้ามีโทรศัพท์ก็คงไม่เกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นนางวิสาขาต้องการให้พระพุทธเจ้าและเราหมู่คณะสงฆ์รับทราบว่าพร้อมละเตรียมอาหารข้าวปลาอาหาร
ถานที่ผู้คนพร้อมแล้วแล้วก็จึงต้องมาบอกมาแจ้งแล้วพระก็จะได้ไปก็ปรากฏว่าคนใช้นี่มาที่วัดนะก็ปรากฏว่าโอ้เห็นนักบวชที่เปลือยกายเนี่ยมันสมัยพุทธกาลมันมีนักบวชเปลือยกายเขาเรียกว่าพวกชีเปลือยพวกอาชีวกอาชีวกพวกนักบวชเปลือยกายหรือว่าบางทีนักบวชของศาสนาเชตก็เปลือยกายพอมาเห็นก็บอกว่าโอ้ไม่มีพระเลยมีแต่พวกชีเปลือยกลับมาแจ้งนางวิสาขานางวิสาขาก็เข้าใจสถานการณ์ประมวลว่าก็พระก็คงจะกำลังส่งน้ำฝนอยู่ไม่มีผ้าจะนุ่งสบงห่มจะนุ่งสบงอาบน้ำสบงก็เปียกก็ไม่มีผ้าสบงนุ่งแล้วก็เลยเปลือยกายอาบไปเลยพอได้เวลาพระพุทธเจ้าไปฉันที่บ้านนางก็เลยขอปวารณาขอถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่พระภิกษุแก่คณะสงฆ์ก็เลยเป็นธรรมเนียมมาจนปัจจุบันแม้ว่าความจำเป็นในการถวายผ้าอาบน้ำฝนอาจจะมีน้อยการใช้สอยมีน้อยแต่ก็ยังใช้อยู่สมัยอาตมาเป็นเนรนี่ก็ยังรับมาแล้วเราก็ยังใช้เพราะสมัยก่อนโน้นมันก็ต่างกันกับความเป็นไปมันก็ต่างกันกับสมัยนี้ตามบ้านนอกตามอะไรเนี่ยเขาตักน้ำใส่ตุ่มใส่ตุ่มใส่องค์ใส่ตุ่มแล้วก็เราก็สงน้ำกันสงน้ำกันกลางแจ้งเหมือนกันในที่จัดในที่ที่ตั้งตุ่มน้ำอะไรไว้เราก็ ใช้ผ้านี่แหละผ้าอาบน้ำฝนเนี่ยปัจจุบันนี้ก็มันมีห้องน้ำนะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านบางท่านก็ยังใช้อยู่เป็นปกติบางท่านก็ถือว่ามีที่มุงที่บังที่เรียบร้อยดีงามแล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้แต่มันก็เป็นธรรมเนียมเมื่อมันเป็นธรรมเนียมก็ยังถวายกันมาแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนเหล่านั้นได้ถวายผ้าไม่ว่าจะเป็นผ้าสาดกเนี่ยบางทีเนี่ยสามารถที่จะเก็บเอาไว้เพื่อที่จะไปเย็บไปย้อมไปต่อไปเติมนะเป็นจีวรได้เหมือนกันเป็นผ้าชนิดอื่นได้เป็นผ้าพื้นผ้าเป็นพื้นเนี่ยดังนั้นก็มีอานิสงส์ก็เป็นการเปิดโอกาสให้ได้ถวายเขาเรียกว่าเครื่องนุ่งห่มกับพระนะก็เพื่อที่จะเป็นบุญเป็นกุศลสำหรับท่านเหล่านั้นบางทีการถวายพระจีวรหรือพระไตรจีวรอาจจะเข้าถึงยากหรือว่าเข้าไม่ถึงหรือว่าปัจจุบันก็ต้องบอกมันมีราคาท่านจะไปจัดหาจัดอะไรราคาชุดผ้าไตรอะไรต่างๆมันก็มีขนาดแบบหยาบขนาดปานกลางขนาดแบบละเอียดอย่างดีก็ว่ากันไปราคาก็จะแตกต่างกันไปแต่ผ้าอาบน้ำฝนผ้าวัสสิกสาดกเนี่ยเขาทำแบบธรรมดามันก็จะราคาไม่แพงญาติโยมก็เข้าถึงได้ชาวบ้านชาวช่องทั่วไปก็เข้าถึงได้แล้วก็มีธรรมเนียมการถวายผ้าอาบน้ำฝนนี้ก็จะเห็นเป็นปรากฏการณ์ทางโรงเรียนสถาบันทางการศึกษาบางทีก็จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาหรือแม้ก็คือถวายผ้าอาบน้ำฝนเนี่ยเรื่องของการถวายเทียนนั้นเราก็รู้กันบางทีในบางจังหวัดบางท้องถิ่นบางจังหวัดนี่จัดเป็นประเพณีใหญ่โตมีการแห่มีการประกวดกันมีการแกะสลักให้สวยงามในองค์ประกอบมีอะไรอย่างเช่นประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาหรือว่าประกวดเทียนเข้าพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีอันที่เรารู้กันนะอันนั้นก็มีความเป็นไปเป็นมาดังนั้น นะฮะทีนี้เรื่องของการเข้าพรรษาแล้วก็การถวายสิ่งจำเป็น
สำหรับพระสงฆ์ที่จะใช้ที่จะอะไรก็ดังที่ได้กล่าวกันดังที่ได้บอกว่าเท่าที่เรากระทำกันมาก็คือถวายเทียนจำนำเทียนพรรษาแล้วก็ผ้าอาบน้ำฝนนอกจากนั้น ในช่วงวันเข้าพรรษาเนี่ยเราทำไมวันเข้าพรรษาจึงกลายเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะวันสำคัญในแง่ของการทำบุญแต่ว่าวันสำคัญทางศาสนาหลักๆมันก็จะมีวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาวันอาสาฬบูชานะสามวันหลักๆแต่ว่าก็เป็นที่รู้กันว่าวันเข้าพรรษาและวันออกพรรษาเนี่ยก็กลายมาเป็นวันที่ชาวพุทธเราวันเองชาวพุทธเมืองไทยเนี่ยก็ให้ความสำคัญก็คงจะสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนั่นแหละว่าแต่ก่อนในพระก็คือจาริกไปโปรดมหาชนหรือว่าจาริกไปเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมของท่านก็ตามเนี่ยก็วัดบางทีไม่ได้มีวัดมีบางทีอ่ะไม่มีวัดหรือมีวัดมีอาคารที่เขาสร้างไว้นะแต่ว่าบางทีไม่มีพระอยู่ประจำที่นะในสมัยอดีตนะพระจาริกไปแต่ว่าพอถึงช่วงพรรษาเนี่ยก็จะมีจะได้รู้กันว่าจะมีพระมาจำพรรษาในอาวาสในสถานที่ที่บริเวณหมู่บ้านเราหรือไม่เนี่ยชาวบ้านเขาก็ต้องรอกันอย่างนั้นแม้ปัจจุบันนี้เฉพาะในอากาศเฉพาะเมืองไทยเนี่ยว่ามันมีวัดที่แน่นอนมีสถานที่ที่แน่นอนแล้วก็ทั่วไปก็จะมีพระอยู่เป็นปกตินะแต่บางคราวก็มีอาคันตุกะจรมาจาริกมาขออธิษฐานเข้าพรรษาขออยู่จำพรรษาเหมือนกันดังนั้น ในวันเข้าพรรษาเนี่ยจึงเป็นวันที่ญาติโยมรวมตัวกันนะรวมตัวกันถ้าในกรณีสมัยลองนึกดูนะครับว่าวัดหรือว่าหมู่บ้านนะมีสถานที่ที่เรียกว่าเป็นอารามหรือเป็นวัดนะหรือสถานที่ที่ต้อนรับพระก็ตามในอดีตถ้ารู้ว่ามีพระอยู่แต่ถึงวันเข้าพรรษาเนี่ยก็ยังจะต้องก็ยังอยากจะมาดูมาที่วัดนะมารวมดูมาที่วัดมาดูว่าจะมีพระมาเพิ่มไหมจะมีรูปไหนบ้างจะมีท่านไหนบ้างเขาก็เลยมากันก็เป็นมาดังนั้นแม้จนปัจจุบันนี้ที่เขาต้องการไปทำบุญตามวัดตามหมู่บ้านตามอะไรต่างๆเนี่ยก็เพราะว่าก็คืออยากจะมาเห็นอยากจะมารับรู้นะว่าวัดเรานี้ปีนี้จะมีพระจำพรรษาอยู่เท่าไหร่จริงอยู่ว่าพระที่อยู่ประจำวัดของเราเนี่ยบางทีบางรูปบางท่านก็อาจจะอยากจะไปจำพรรษาที่อื่นก็อาจจะเดินทางจาริกไปดังนั้นนะเพื่อให้แน่ใจเพื่อให้แน่นอนเพื่อรู้ว่ามีใครอยู่ใครไปหรือใครมาเพิ่มบ้างญาติโยมก็จะมาวัดกันในวันเข้าพรรษาเพื่อที่จะมาดูอาตมาสันนิษฐานนะว่าคือมาดูพระมาเห็นพระว่ามีรูปไหนบ้างที่จะมาจำพรรษาอยู่กับวัดเราเนี่ยเมื่อมาวัดก็เลยต้องเตรียมข้าวปลาอาหารมาเพราะว่าต้องท่านก็ถวายท่านมาทำบุญมาถวายท่านมาอุปถัมภ์ท่านหรือบางทีก็ถือประทีปดอกไม้ธูปเทียนหรือผ้าที่เรารู้ตามธรรมเนียมหรือผ้าอาบน้ำฝนผ้าอะไรที่จำเป็นที่ท่านจะใช้ติดมาด้วยแล้วก็ถวายด้วยมันก็เลยกลายมาเป็นธรรมเนียมกลายมาเป็นธรรมเนียมว่าวันเข้าพรรษาคนก็มาวัดกันเยอะนะมาถวายของที่จำเป็นสำหรับพระที่จะใช้ตลอดพรรษาเนี่ยก็ยังเริ่มต้นมาจากว่าอยากจะรู้ว่าวัดของตัวเองนั้นมีพระมาจำพรรษาไหมมีกี่รูปนะมีกี่รูปก็จะได้มารับรู้กันสมัยก่อนพระหายากปัจจุบันนี้ก็หายากนะครับยิ่งพระตามบ้านตามชนบทตามหมู่บ้านเนี่ยหายากนะญาติโยมเราอาจจะอยู่ในเมืองในอะไรแล้วก็เห็นว่าวัดในเมืองมีพระเยอะแยะมากมายพระเนนเยอะแยะมากมาย
แต่ว่าตามชนบทตามหมู่บ้านมีน้อยในบางวัดบางหมู่บ้านเนี่ยไม่มีเลยเดือดร้อนนะถ้าหากว่าเป็นชาวบ้านชาวพุทธเราชาวบ้านเราเนี่ยถ้าวัดใดไม่มีพระอยู่นี่เดือดร้อนลำบากเพราะอะไรเพราะว่าพระเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องโยงใยกับวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของชาวพุทธเราชาวบ้านเรานะชาวพุทธเรานะเวลาจะทำบุญในโอกาสต่างๆนะในวันเกิดวันตายเฉพาะอย่างยิ่งคือวันตายเนี่ยถ้าหากว่ามีคนตายแล้วไม่มีพระอยู่วัดโอ้ลำบากต้องไปนิมนต์จากวัดอื่นบางทีวัดอื่นๆทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นปรากฏการณ์ปัจจุบันก็ถึงว่าต้องบอกกันต้องยอมรับกันว่าพระน้อยถ้าจะต้องการพระสี่สาห้ารูป7รูป9รูปอะไรเนี่ยโอ้โห10รูปอะไรเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะในปัจจุบันนะในบ้านตามชนบทบ้านนอกไปหลายๆถิ่นฐานนะในหลายตำบลอำเภอจังหวัดเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นหลายพุทธการก็ยิ่งหายากสมัยนี้ก็ยังหายากอยู่บางทีดังนั้นวันเข้าพรรษาก็เราต้องไปดูว่ามีพระมาจำพรรษาเท่าไหร่กี่รูปในส่วนหนึ่งก็คือเพื่อว่าเวลาเราทำบุญทำทานเนี่ยเราจะได้เตรียมของถวายข้าวปลาอาหารจตุปัจจัยอะไรเนี่ยให้ถูกต้องก็ต้องไปเช็คดูต้องไปดูก็เลยเป็นธรรมเนียมมาว่าวันเข้าพรรษาก็มาทำบุญกันมาทำบุญกันมากหน้าหลายตาเพื่อที่จะได้เห็นพระได้รู้จักได้เห็นพระได้ประมาณการได้ประมาณได้รู้ได้ว่าเมื่อเราจะต้องมีการมีงานอะไรเนี่ยเราจะจัดเตรียมอะไรยังไงนะแต่ว่าในแง่หนึ่งก็คือมาเพื่อที่จะมาทำบุญนั่นแหละมาทำบุญเพราะว่าเป็นบางทีบางคนเนี่ยก็ยังยุ่งอยู่กับการทำมาหาเลี้ยงชีพทำการทำงานต่างๆเมื่อโอกาสพิเศษจึงได้มีโอกาสสักครั้งหนึ่งหรือว่าใหญ่ๆสักครั้งหนึ่งบางทีมันก็คึกคักบางทีมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของสังคมเป็นเรื่องของมวลชนสังคมหรือมวลชนเนี่ยประพฤติปฏิบัติกระทำกันถ้าหากว่าเราไม่คอยตามไม่กระทำตามมันก็ดูแปลกแยกบางคนมาวัดนานๆมาทีก็เพราะว่าสังคมพามาหรือว่าธรรมเนียมประเพณีเขาประดิษฐ์พามาพาเข้าวัดก็ยังดีก็กลายเป็นที่น่าชื่นใจนะในวันเข้าพรรษาวันอะไรนี่คนก็มาทำบุญทำทานกันเยอะแต่วันนอกจากการเนี่ยนอกจากการเข้าพรรษาเป็นเรื่องของพระเนี่ยพระท่านก็จะได้ศึกษาข้อวัดปฏิบัติของท่านหรือว่าจะได้รับความสะดวกเนี่ยเมื่อเข้าพรรษาอาจารย์เข้าพรรษาที่ใดที่หนึ่งมันก็จะไม่ลำบากในการเดินทางเพราะว่าหน้าฝนหน้าอะไรเนี่ยพอฝนตกถ้าไม่อยู่ที่อะไรเนี่ยจะลิกไปนึกถึงสภาพในอดีตหรือในปัจจุบันก็ตามมันก็ลำบากไปมาลำบากเปียกฟ้าเปียกฝนลำบากได้อยู่จำพรรษาก็เป็นการคล้ายๆว่าเพิ่มความสะดวกอำนวยความสะดวกให้ตัวเองแล้วก็เป็นการหยุดพักถ้าในแง่ของการจาริกไปเรื่อยๆเนี่ยก็เป็นการหยุดพักได้หยุดพักร่างกายหรือว่าหยุดเพื่อที่จะประพฤติปฏิบัติทำส่วนตนทำกิจส่วนตนศึกษาพระธรรมนอกจากนั้นก็ยังเป็นโอกาสในการที่จะได้โปรดอบรมสั่งสอนให้ธรรมะแก่ญาติโยมในช่วงที่ตัวเองอยู่ในที่นั้นถ้าทั่วไปแล้วเนี่ยถ้ามีพระสงฆ์อยู่ประจำที่ประจำวัดญาติโยมก็ต้องมาอย่างหนึ่งก็คือมาทำบุญยิ่งรู้ว่าวัดตัวเองมีพระมาจำพรรษาหลายรูปเนี่ยก็เป็นห่วงว่าพระอาจจะเรื่องขบฉันจะไม่สะดวกจะไม่สบายก็มากันแล้วก็เมื่อมาแล้วเนี่ยตัวเองก็ตามธรรมเนียมนะก็เป็นโอกาสทำให้ตัวเองนั้นนะได้มาฝึกหัดขัดเกลาตัวเองได้มาให้ทานและได้มารักษาศีลเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็น
ข้อปฏิบัติธรรมเนียมกันมาก็คือเรื่องของการรักษาศีลศีลทั่วไปชาวพุทธเราก็มีศีล5เป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นเป็นพื้นฐานแต่ว่าช่วงของเข้าพรรษาเนี่ยโดยธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไปก็จะมีประเพณีการมารักษาศีลอุโบสถรักษาศีล8รักษาศีลอุโบสถเนี่ยช่วงเข้าพรรษามันเป็นธรรมเนียมมาเป็นจริงตามนั้นช่วงฤดูอื่นช่วงนอกพรรษาก็จะอาจจะทำบ้างไม่ทำบ้างแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านแต่ว่าบางทีชาวบ้านชาวพุทธเราก็พอช่วงเข้าพรรษาเห็นว่าพระเข้าพรรษาพระเข้าพรรษาแล้วก็ฝึกฝนอบรมตนแล้วก็มีพระประจำมีการอบรมสั่งสอนมีการฟังเทศจัดฟังเทศฟังธรรมเราก็มาสักหน่อยบางทีก็คือพระฝึกหัดขัดเกลาตัวเองมาอยู่ประจำที่ประจำข้อวัดปฏิบัติตั้งข้อกฎข้อวัดปฏิบัติขึ้นมาปฏิบัติแต่เราชาวบ้านชาวพุทธเราไม่ทำบางทีอาจจะมีความรู้สึกว่าอายพระหรือว่าอาจจะทำหน้าที่ในส่วนของตนของฆราวาสอาจจะถือว่าไม่ลงตัวหรือว่ายังไม่เพียบพร้อมก็มาถือศีลส่วนหนึ่งก็คือเมื่อมีพระมาประจำก็จะได้มีโอกาสฟังธรรมนั่นแหละโอกาสฟังธรรมโอกาสร่วมกิจกรรมทางศาสนาร่วมกิจกรรมปฏิศึกษาปฏิบัติธรรมก็เป็นไปดังจริงดังนั้นในช่วงเข้าพรรษานี่หลายๆชาวพุทธเราก็นิยมนัดหมายกันมาประจำเพราะอย่างนี้ก็คือในเขตของในชนบทในประจำหมู่บ้านคนเฒ่าคนแก่คนหนุ่มคนสาวใดๆก็ตามเนี่ยก็จะมาถือศีลกันมาสมาทานศีลอุโบสถสมาทานศีล8กันที่วัดตลอดระยะวันพระ1วัน1คืนเนี่ยที่วัดเรานี้ก็มีคุณโยมพะเยาเจนพนัสนี่มาประจำมาถือศีลในช่วงวันพระตลอดปีแหละโยมพะเยาเนี่ยแล้วเข้าใจว่าช่วงเข้าพรรษานี้ถ้าไม่มีกิจมีธุระอะไรใดๆแกก็คงจะมาเป็นปกติทุกวันพระนะทีนี้อันนี้เป็นเรื่องของการปฏิบัตินะของพระของโยมในช่วงเข้าพรรษาอย่างวัดเราเนี่ยเราก็วัดพุทธบัญญาเรานะเมื่อวานอธิษฐานเข้าพรรษาแล้วก็ตั้งกติกากันขึ้นมานะว่าจะทำวัดเช้าเนี่ยเป็นภาคภาษาอังกฤษปกติก็จะทำเป็นภาษาไทยทั่วไปแต่ก็ได้กำหนดกันขึ้นมาว่าคือทำวัดเช้าของวัดพุทธบัญญาเนี่ยก็จะมีความเป็นไปที่แตกต่างอาจจะแตกต่างจากวัดทั่วไปเราจะมาทำพร้อมเดียวกันกับญาติโยมที่มาถวายเพลงในแต่ละวันคือประมาณ10โมงครึ่งโดยประมาณเป็นต้นไปนะแต่ว่าช่วงเข้าพรรษาก็เลยก็ตั้งกติกาว่าเราจะมาทำวัดเช้าในช่วงตีห้าเป็นภาคภาษาอังกฤษเพื่อพระเพื่อคณะสงฆ์เราจะได้เรียนรู้ธรรมะภาคภาษาอังกฤษอย่างน้อยการได้สวดได้ท่องได้ว่าบ่อยๆได้พูดไปก็จะช่วยทำให้เรานั้นได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษแล้วธรรมะภาคภาษาอังกฤษไปด้วยนะเพราะนอกจากทำวัดบทสวดธรรมวัดเจนแล้วก็ตั้งกติกากันว่าจะนำพระสูตรที่เป็นภาษาอังกฤษมาสวดกันด้วยแล้วก็ตอนเย็นที่วัดพุทธบัญญาเนี่ยทั่วไปเราก็จะทำวัดเย็นพร้อมกับโยมที่มาถวายเพลโยมมาถวายเพลเสร็จแล้วเนี่ยช่วงบ่ายโมงเราบ่ายโมงถึง2โมงเราก็นั่งสมาธิ2โมงถึง3โมงเย็นนะเราก็สวดมนต์ทำวัดเย็นแม้ในวันที่ญาติโยมไม่มีมีธุระรีบด่วนอะไรไม่ได้อยู่ก็ทางคณะสงฆ์ก็ทำกันไปอันนี้ก็ตั้งกติกาพิเศษขึ้นมาช่วงเข้าพรรษาว่าเราจะทำอีกขยักหนึ่งสำหรับพระโดยตรงก็คือช่วงของเวลาประมาณ2ทุ่ม
เนี่ยเราจะมาสวดพระสูตรแล้วก็มาดิสคัสหรือว่ามาสนทนาธรรมกันแล้วก็ประกอบเบื้องต้นเราจะนั่งสมาธิกันก่อนนั่งสมาธิกันจากนั้นก็จะสวดบทสวดใดๆหรือว่านำเนื้อหาธรรมะภาคภาษาอังกฤษของครูบาอาจารย์ก็เอามาอ่านเอามาสนทนาเอามาดิสคัสอภิปรายพูดคุยกันก็ตั้งกติกากันขึ้นมาอย่างนี้ญาติโยมท่านใดอยากจะมีความสะดวกอยากจะมาร่วมก็เชิญได้อันนี้เฉพาะของคณะสงฆ์ของวัดเรานะของวัดพุทธปัญญาเราส่วนพระทั่วไปท่านนอกจากอธิษฐานเข้าพรรษาแล้วก็อธิษฐานอย่างหนึ่งส่วนตัวของท่านโดยข้อปฏิบัติที่เรารู้กันก็คือท่านก็จะตั้งเจตนาตั้งจิตที่จะพัฒนาตัวเองกระทำความดีกระทำบุญกระทำกุศลแบบใดแบบหนึ่งบางท่านอาจจะตั้งจิตอธิษฐานในการไม่ฉันอาหารครั้งหรือว่าในการที่จะไม่นอนนะไม่นอนตลอด3เดือนบางท่านก็มีนะเขาเรียกอธิษฐานเนสัตชิกหรือบางท่านก็บางคืนคืนวันพระวันอะไรก็จะไม่นอนท่านอาจารย์นฤทัยยาของเราเนี่ยก็เคยอธิษฐานอาจจะเป็นช่วงวันพระหรือวันไหนทางการอธิษฐานไม่นอนตลอดพรรษาตลอดคืนในวันนั้นๆเนี่ยหรือตั้งใจที่จะกระทำความดีในส่วนอื่นเช่นนั่งสมาธิวันละชั่วโมงวันละ30นาทีหรือวันละ5วันละ10นาทีก็แล้วแต่แหละหรือว่าจะเป็นการท่องพระสูตรพระอะไรตลอดระยะเวลาที่อยู่นี้ก็จะอธิษฐานจิตหรือบางทีก็คืออธิษฐานในลักษณะอธิษฐานทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเป็นการฝึกหัดขัดเกลาตัวเองอย่างเช่นบางงดฉันอาหารหวานงดฉันอาหารมันงดฉันนั่นฉันนี่ก็ทำก็มีคงจะแล้วคงมีเป็นอย่างนั้นแล้วข้อปฏิบัติของการเข้าพรรษาแล้วก็ศึกษาพระธรรมคำสอนที่เรียกว่าเข้าหาพระธรรมเนี่ยนอกจากจะเป็นข้อปฏิบัติของพระที่ได้ถือได้ปฏิบัติญาติโยมก็ปรับไปประยุกต์ใช้นะเข้าพรรษาก็เข้าหาความดีนะเข้าพรรษาก็เข้าหาความดีโดยที่เมื่อเป็นช่วงพรรษาก็อย่างที่ว่านะก็คือญาติโยมก็มาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาวัดบ่อยขึ้นมาทำทานบ่อยทุกวันแล้วแต่จะตั้งเจตนาจะอธิษฐานจิตไว้มารักษาศีลทุกวันอุโบสถทุกวันพระเนี่ยหรือว่าตั้งอธิษฐานในการฝึกตัวเองบางทีข้อปฏิบัติอะไรที่มันย่อหย่อนก็เข้มงวดขึ้นมาอย่างเช่นบางคนก็คืองดการเบียดเบียนสัตว์โดยตรงทั้งหมดทั้งมวลนะก็คือหมายถึงบางทีบางคนก็คืองดถึงขั้นงดฉันเนื้อสัตว์อะไรไปอย่างนั้นบางคนก็คือระมัดระวังอย่างยิ่งที่จะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือบางคนก็บอกว่าจะระมัดระวังเรื่องการพูดพูดเล่นพูดสมมติว่าอย่างนี้ก็คือโกหกเนี่ยโกหกอาจจะงดหรือบางทีก็คือเรื่องข้อปฏิบัติอื่นๆเช่นเรื่องของการเสพการดื่มของมึนเมาเนี่ยดูเหมือนจะว่าข้อนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ชาวพุทธเราหรือในเมืองไทยเราก็ให้ความสำคัญนะเขาว่ากันว่าในเมืองไทยเราเนี่ยประมาณปีพ.ศ. 2551เนี่ยรัฐบาลเนี่ยให้มีการประกาศว่าวัน เข้าพรรษานะเป็นวันงดดื่มสุรานะฮะเป็นวันงดดื่มสุราและต่อมาเนี่ยก็ประกาศปีถัดมาก็ประกาศบอกว่าวันเข้าพรรษาเป็นวันงดจำหน่ายสุรานะอย่างเป็นทางการไม่รู้ว่าทำยังทำอยู่หรือว่าทำได้ตามนั้นไหมเนี่ยตามประวัติเขาก็บอกว่าเนี่ย
ปี2551เนี่ยมีการประกาศให้วันเข้าพรรษาเป็นวันงดนะงดดื่มสุราแล้วก็เป็นวันเรียกร้องกันมาถึงขั้นว่าเป็นวันที่งดในการจำหน่ายสุราและสิ่งมึนเมาถ้าทำได้ถ้ายังทำอยู่ก็เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนายินดีอนุโมทนาสาธุแต่บางท่านส่วนตนเนี่ยก็ตั้งจิตอธิษฐานเอางดงดเหล้าที่เขาใช้คำกันเนี่ยงดเหล้าเข้าพรรษางดเหล้าช่วงเข้าพรรษาก็คืองดดื่มสุราเมรัยในวันเข้าพรรษาแล้วบางคนก็ไปพลิกแพงในทางแบบขำๆก็พลิกแพงไปบอกว่างดเหล้าเข้าพรรษาแต่ว่าออกพรรษาแล้วก็ดื่มให้หนักดื่มได้บางคนก็เลยพลิกไปบอกว่าแทนที่ถ้าช่วงเข้าพรรษามันมีแค่3เดือนช่วงที่ยังไม่เข้าพรรษาเนี่ยมันมีอีกหลายเดือนยังมีตั้ง9เดือนนี่เราจะมารณรงค์นะฮะงดเหล้านะวันออกนอกจากวันเข้าพรรษานอกวันนอกพรรษากันดีหรือว่ามันน่าจะดีเพราะว่าเวลามันเยอะกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าทำได้เป็นการดื่มเหล้าเข้าพรรษาแต่ว่าออกพรรษาไปแล้วไม่ดื่มมันอาจจะเป็นธรรมเนียมใหม่ก็เข้าท่าเหมือนกันนะเพราะว่าระยะเวลามันนานกว่านะแต่ว่าก็นั่นแหละก็เป็นเรื่องของการคิดเห็นกันไปแต่ว่าเอาก็ว่างดเหล้าเข้าพรรษาถ้างดได้3เดือนมันก็เป็นข้อที่ดีนะข้อที่ดีก็มันก็คือว่าเป็นการ follow หรือว่าตามสถานการณ์ตามธรรมเนียมกันไปพระท่านเข้าพรรษาเข้าหาการฝึกหัดขัดเกลาเข้าหาพระธรรมคำสอนญาติโยมก็เข้าหาวัดหาวาทําบุญทําทานรักษาศีลตั้งข้อวัดข้อปฏิบัติเราก็คนโดยมากบรรยากาศพาไปอย่างนั้นก็โอเคก็ยังถือว่างดเหล้าเข้าพรรษาก็ยังดีก็ทําได้ก็ยิ่งก็เป็นการเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาอันนี้ก็เป็นการประยุกต์การประยุกต์ของการถือธรรมเนียมประพฤติปฏิบัติตนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของเราชาวพุทธก็ได้เอามาปรารภกันในรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาในภาคเช้าก็คิดว่าได้เรื่องราวได้เนื้อหาของสาระของวันเข้าพรรษาต่อไปก็จะได้ร่วมกันภาวนาวันนิดเพื่อจิตแจ่มใสเชิญทุกท่านภาวนากันสมควรแก่เวลาแผ่เมตตาพร้อมกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภัยปัชชาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนิคาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถินสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนะสีริสะนิจังวุฒาปจายิโน
จัตตารุธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพะลังโอ้วันนี้ไม่ได้เอาโทรศัพท์มือถือมาเตรียมไว้ก็ขอเปิดหน้าจอนี้ทักทายท่านผู้ชมผู้ฟังในช่วงทักทายนะฮะก็มีคุณโยมพรพันธ์เบรดเล่คุณโยมบัวผันฮอร์นคุณโยมด็อกเตอร์สรพันธ์นันตภูมิคุณโยมเพ็ญศรีภักดีไทยคุณโยมสุพรรณิกาฉายาลักษณ์คุณโยมพะเยาเจนพนัทคุณโยมนพรัตน์บุญกอบคุณโยมน้อยพรหมประเสริฐคุณโยมแม่สมภาพคมสันคุณโยมทัตพิชาแสงสวัสดแล้วก็ท่านพระอาจารย์สาธิตธีรปัญโยคุณโยมสมฤดีแจ่มจรัสคุณโยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์คุณโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาร่วมภาวนาด้วยก็หลายๆท่านก็ร่วมภาวนานะคุณแม่สมภาพโยมนพรัตน์บุญกอบอันนี้ที่ปรากฏนะฮะก็ขออนุโมทนาสาธุขอบคุณที่ได้มาร่วมรับชมรับฟังและก็ร่วมภาวนาด้วยกันขอความสุขความสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ